มาเอายายตามด้วยตามเลยครับหอยหวานครับหอยหวาน1 กิโลเชียงรายก็มีหอยหวานกินด้วยพี่น้องด้วยเอาคุณนี่คนเอาเนาะแล้วก็กุ้งแก้วอีกโตทั้งกุ้งทั้งหอยครับพี่น้องเอ้ยดูเอานะกล้วยอ่ะน้ำลายใหญ่คลิปนี้ใครที่คิดถึงน้องกล้วยนะครับเราจะจัดกันเมนูกันที่สวนครัวโรงเรียนครับรับรองว่าเด็ดแซ่บนัวอร่อยน้ำลายแตกกันปิดปิดปัดปัดจัดหนักจัดเต็มครับรอติดตามคลิปเต็มเต็มได้เลยนะครับผมจัดหนักครับสวัสดีครับนางเอกสาวสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับน้องกล้วยปลาคอใหญ่มาแล้วเด้อคลิปนี้นะครับผู้ใดคิดฮอดน้องกล้วยน้องกล้วยมาแล้วเด้อน้องกล้วยน้องกล้วยปลาคอใหญ่นะวันนี้มี FC เขาส่งนักเรียนเคยไปชิมที่กรุงเทพมันอร่อยน้องกล้วยเขาเรียกว่าหมูยอเพลินพุ่งนะครับนี่มีทั้งเฟซแล้วก็มีทั้งไลน์นะครับก็มีทั้งเบอร์โทรนะใครสนใจก็วันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาจัดให้ชิมดูวันก่อนผมเคยไปชิมมันอร่อยจริงยายทันชิมเมื่อวานยายทันแบบติดใจอ่ะกรอบๆเด้งๆครับนี่เขามีสั่งออนไลน์ได้นะครับเวลาเขาส่งมาผมเนี่ยส่งมาแล้วเขามีบริการรถที่มันแช่เย็นมาได้ไม่เสียนะครับคือไม่ใส่สารกันบูดคือต้องเวลาส่งต้องส่งเย็นอ้าววันนี้เขาจะจัดเมนูอย่างกันน้องกล้วยคิดถึงน้องกล้วยหลายวันไม่ได้เจอกันเลยไปไหนมาเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้น้องกล้วยเขาจะขายลิ้นจี่นะมาช่วงไหนไหนว่าเอามาช่วงไหนนี่ลิ้นจี่สวนน้องกล้วยครับพยากินลิ้นจี่ไม่ดียังไม่ลิ้นจี่เปรี้ยวๆไม่ใช่หวานๆเนี่ยลิ้นจี่หวานๆมาแล้วครับทำอะไรกินดีนะกล้วยวันนี้เฮาวันนี้จะตำป่าตำป่าตำถาดเนาะถาดใหญ่ๆนี่ครับเราจะตำถาดกันหอยนี่มาดูหน่อยมีหอยหวานครับหอยหวานนี่มีหอยหวานนะครับมีมะกอกด้วยแล้วก็มีกุ้งกุ้งกับแหนมแหนมใส่แหนมด้วยแล้วก็มีหมูยอนะครับจากร้านเพลินพุงหมูยอนะครับมีพริกแห้งพริกต้องกรอบๆหน่อยตามพวกนี้มันสักขอสัญญาใส่พริกแห้งครับฟังเสียงสีสวยด้วยมีประกาศดองนะครับพริกกระเทียมมะนาวผักสดลงสลัดนี่อันนี้ก็ใส่ตำป่าในใส่นี่อร่อยนะนะครับถ้ามีหน่อไม้ก็ใส่เข้าไปเลยแต่วันนี้เฮานี่หมูยอโดยเฉพาะนะเดี๋ยวเอาไปลวกแป๊บนึงแล้วก็ชิมดูเลยว่ารสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องรอที่ตามครับนี่ครับบรรยากาศสวนครัวโรงเรียนตอนบ่ายๆนี่ลมดีมากเลยครับมีบรรยากาศที่สวนลมแรงครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับพายุก็เริ่มจะมาเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดกันเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนครับนอกจากเราจะมีเมนูตำเนาะตำถาตำป่านะเราก็จะนี่เขาเป็นนี่ครับของพี่เขานี่หอมมากมีพริกไทยดำนะครับเนี่ยผสมกับพริกไทยดำมีเอ็นหมูอยู่ในผสมครับอร่อยกรอบเพื่อนจะกินก็ลองสั่งออนไลน์ดูได้นะครับจัดไปเต็มๆครับเพลินพุงหมูยอครับเดี๋ยวเขาเอาไปลวกแป๊บนึงเนาะหอมมากเลยมันจะออกเด้งๆครับเนี่ยปรุงแล้วไม่แพงนะครับสั่งได้นะครับนี่นะครับน้ำกล้วยนี่เดือดจัดๆเลยนะครับก็ใช้มือนะครับผ่านความร้อนเกิน100องศาแล้วจะลวกหรือเอาไปนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะลวกนึ่งแต่ว่าของผมเนี่ยน้ำยำผมเนี่ยมันเข้มข้นมากที่ผมจะใส่แบบเผ็ดๆนะต้มแป๊บนึงมันสุกอีกแป๊บนึงครับหรืออาจจะเอาไปนึ่งก็ได้นะครับนึ่งก็ยิ่งอร่อยครับอยู่เด้งๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงครับเดี๋ยวเราเอาไปตำหมูยอครับกูเด้งมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับดูเมื่อคืนยายทันชิมเลยทันอร่อยมากเด้งมากนะเดี๋ยวยายทันจะตามมาชิมอยู่ครับนี่เป็นไงน้ำกล้วยเป็นไงดูเด้งดึงครับนี่หอมมากอ่ะโทนี่น้ำกล้วยก็เรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเอาราดบนกับหมูยอนะมาปิดเลยสูตรละมั้งเดี๋ยวเรามาชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนครับนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าเด้งไหมเมื่อวานยายทันชิมดูยายเมื่อวานชิมดูเป็นยังไงครับรสชาติหมูยอเจ้านี่อร่อยอร่อยก็เด้งดีเนาะนี่ครับเราจะมาชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนะช่วงนี้ครับลองชิมดูน้องกล้วย
ไม่นี่ไม่กินข้าวเที่ยงกันนะโรงเรียนวันนี้กาว่าบ่ายสามโมงจะจัดแล้วเนี่ยครับไม่ได้กินเหมือนกันดูนี่ก่อนเด้อบวกเอาให้ปื๊ดอันนี้ยังไม่ได้ตำนะครับเป็นยังไงเหมือนจะทันพูดว่าเอาแบบตรงๆนะไม่ต้องอ้อมค้อมพอเราแล้วก็อร่อยหมูยอแล้วชิมหน่อยครับเดี๋ยวเองมาแล้วครับทำจิ้มซับเด้งยายทันบอกเมื่อคืนนี้อร่อยมันทุกเขาทำอะไรกินกันชื่อชิมนะครับอร่อยชอบก็ให้กินไปแล้วก็มองทุ่งนาไปเนาะมันพริกเผ็ดมากเลยแต่ว่าเด้งครับหอมเหมือนมีเอ็นหมูผสมอ่ะกับอร่อยอร่อยเหมือนเดิมที่เคยกินครับเด็ดถือว่าเด็ดครับอร่อยเดี๋ยวเราซอยเลยเนาะเราตำถาดกันเลยเนาะเนื้อมันไม่ได้มีแต่แป้งน้องเหนียนเนาะมันมีเหมือนมันเป็นหนังหรือเป็นเอ็นไม่รู้เนาะครับเดี๋ยวจะทันเป็นคนตำดีกว่าวันนี้ตำถาดกันวันนี้นะคุณเด่นคนเป็นคนถ่ายก็ต้องให้ยาทันกับน้องกล้วยช่วยกันครับดูนะครับนี่ครับกุ้งแก้วนะครับหอยหวานครับโอ้โหนี่หมูยอครับอันนี้คุยกันหลายคนนะยายทันก็อู้กันว่ามันอร่อยจริงครับยายทันว่ามันไม่มีกลิ่นของพริกไทยอะไรเยอะเกินนะแกแม่ว่าไงเหรอว่ามันพริกไทยอย่างมันพอดีกันนะแล้วก็กรอบๆเนาะเด้งๆกินแล้วมันเด้งมันอร่อยมันถือว่าโอเคมันพอดีอ่ะเดี๋ยวจะเข้าใจทำเนาะแล้วก็นี่มีผักกาดดองนะครับมีพริกแห้งมีบักกอกครับมีหมูยอรวมกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเลยยายบอกใส่มะละกอด้วยนิดนึงมันจะได้ยังก็มันจะได้เนื้อถ้าไม่ตำแต่หมูยออย่างเดียวมันก็ไม่โอเคมันก็โอเคอยู่แต่ว่าใส่นิดหน่อยมันก็เพิ่มสีสันนะครับเราใช้หมูหุ่มเพิ่มหน่อยไม่ได้ใส่เยอะนะมาแล้วนี่ใช้น้ำปลาร้าโอเคทานโอเคพอสมควรครับดูพริกมานะครับมาชั่วขอให้ใส่น้ำตาลทรายใส่ผงนัวเรียบร้อยนั่นเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนี่ผงนัวใส่ผงนัวจักหน่อยจัดไปครับตำทานเลยกินกันเต็มเต็มเดี๋ยวเมื่อกี้มีแหนมด้วยเอาแหนมอันนี้ใหญ่ห่อใส่แหนมพร้อมครับเอาละครับเอ็ดยังไม่พอยายบอกใส่พริกสดเพิ่มพริกสดครับดูครับตามด้วยมะเขือเทศครับดูครับนี่ครับหัวใจหลักครับน้ำปลาร้าทำเองนะครับนี่จวบมาให้ต้องนัวแบบนี้ครับดูถาดเราใหญ่เนาะก็ใส่แบบ2ทัพพีอยู่นะครับพวดก็หอมหุยหุยครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับนี่คือแหนมครับแหนมกับหลายอย่างดูป่ะมะนาวครับตามด้วยมะนาวครับใส่เพิ่มตัวเดียวหน่อยเดียวให้เขาปาใส่ได้นะเดี๋ยวไปล้างสิบคิ้วครับเอาละครับนี่ดูครับใส่บักกอกตัวเนื้อสุดยอดครับมะกอกปลาครับออกฟาดหวานๆครับกินแล้วมันจะหวานที่หลังมาข้างหลังแป๊บนึงน้องกล้วยโอ้โหก็ว่าเสียงอะไรน้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กครับนี่ทำได้หลายเมนูเดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้ม3รสราดเนี่ยโอ้เออนี่เจ๋งงานน้องกล้วยเจ๋งงานดูด้วยนี่ครับนี่ครับมีแตงกวาเนาะโอ้อันนี้ใครบอกให้ทำเนี่ยทำไมทำเก่งเนี่ยทำได้หลายเมนูไงไม่เห็นนะเนี่ยไม่ได้บอกให้ทำเลยสุดยอดกลับมาดูในโค้งอีกทีนึงครับดูกุ้งเล็งตามด้วยนี่มะเขือมะละกอไปนิดนึงครับนี่ก็ใส่ใช่ไหมใส่คล้ายๆกับตำปลาครับใส่เกลือหนึ่งก็ได้ครับนี่เป็นผักกาดดองนะครับดูนี่นะความเปรี้ยวมันกรอบๆกรุบๆดีตามไปด้วยหมูยอครับหมูยอเพลินพุงเราใส่เข้าไปเด้งผมถ้าผมเป็นเจ้าของร้านผมการันตีนะใครซื้อไปกินแล้วไม่อร่อยมาคืนเงินได้เลยผมว่ามันอร่อยอร่อยจริงครับไม่ได้ว่าเขาส่งมาให้กินแล้วไปอวยเขาอย่างเดียวนะคือถ้าโรงเรียนบอกอร่อยครับก็คือแค่อร่อยถ้าบอกอร่อยมากก็คืออร่อยจริงหรือว่าผมว่าโอเคนะคือก็แค่อร่อยเราจะไม่บอกว่าอร่อยมากแต่ว่าไม่อร่อยนี่ก็จะเสียแต่อันนี้คืออร่อยมากครับปะโต้บอกอร่อยก็ให้มันหูไปตัวนี่ดูครับดู
มาเอายายตามด้วยตามเลยครับหอยหวานครับหอยหวาน1 กิโลหรือเชียงรายก็มีหอยหวานกินได้ไปนอกด้วยเอาปุ้นนี่คนเอาเนาะแล้วก็กุ้งแก้วอีกกระโตทั้งกุ้งทั้งหอยครับพี่น้องเอ้ยดูโอ้ยอดดูชวดเลยครับน้องก้อยเป็นยังไงขาดมะนาวแป๊บนิดนึงเนาะขาดความเปรี้ยวโอ้แต่ว่านัวมากอ่ะเอาละครับดูเจ้าของสวนมาเองครับจัดเต็มไม่มีน้ำแบบน้ำมะนาวขวดนี่ไม่ต้องเนาะใส่ลิ้นจี่เพิ่มไหมแม่ค้าแม่ค้าลิ้นจี่ก็จะขายลิ้นจี่อย่างเดียวครับช่วงนี้แม่เอาไปใส่ส้มตำได้อยู่นะเพื่อเปลี่ยนน้ำแล้วเข้าบ่ได้เบิกน้ำเปียกมากนั่นเดี๋ยวจะใส่นี่ด้วยนะครับนี่มีฝรั่งแล้วก็อันนี้เอาแต่งจานแล้วก็จะมีนี่อันนี้เราผมจะมาตำเราจะไม่ตำเพราะว่าเอาโรยหน้ามันจะโอเคกว่าครับงั้นมันจะเละไปกล้วยเอ้ยมือเลยนอชิมเอานะกล้วยอ่ะน้ำลายใหญ่อืมพอดีแล้วค่ะหมูเด้งแล้วก็จะตำด้วยชีฝรั่งเนาะเอาโรยๆเอาเนาะถ้าใส่ลงไปมันจะช้ำแล้วก็กลิ่นมันจะออกเยอะเกินมันจะพอดีเดี๋ยวจะเอาโรยกับแหนมเนาะโอเคน้ำกล้วยเราป้าโทษครับกลิ่นตอนนี้นะเจอน้ำปลาครับเจอม้ามปลาเจอน้ำมะนาวครับกลิ่นแบบเรียกต่อมน้ำลายเรานี่แบบปิดเลยครับเอาละครับป้าโทษน้ำกล้วยปลาข้อใหญ่ถึงเวลาแล้วครับได้โค้กใหญ่ด้วยจ้ะโอ้นี่ครับนี่ครับดูนี่ครับพ่อทุ่มมาโรยด้วยหมูยอโรยด้วยแหนมครับตามด้วยแหนมหมูจะแต่งหรือจะโรยก็แล้วแต่ถนัดเลยนะอ้าวครับครับเอาจัดไปสำหรับตำหมูยอครับมันทำได้หลายเมนูนะเดี๋ยวน้องกุ้ยจะทำเมนูราดจิ้มนั้นอีกแล้วก็โรยด้วยชีฝรั่งเพื่อดูอันนั้นก็ใส่เลยครับโตนี่ครับเขาเรียกแต่ว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าโซเชียลดิสเครนซิ่งใช่ไหมเราจะไม่นะตำหาจริงแต่เราจะตักใครกินใครกินมันเพื่อทำตามนโยบายของท่านรัฐบาลเนาะนี่ครับก็ถือว่าเล็ดพอสมควรนะถึงเวลาชิมดีกว่าไหนน้องกล้วยเอาของน้องกล้วยมาโชว์หน่อยไอ้ไหนไหนไหนโหยอดจิ้มไหนโชว์เลยครับอันนี้คือหมูยอเหมือนกับหมูมะนาวเนาะเด้งๆครับกลิ่นอร่อยมากทำได้หลายเมนูมากจัดกันไปเลยจริงๆเราว่าจะยำใส่วุ้นซ่งวุ้นเส้นก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆชอบกันนะวันนี้ถึงเวลาชิมนะครับมานะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับป้าโทนเน้นๆเลยจัดกันตอนบรรยากาศตอนบ่ายๆนะถือว่าโอเคมากนะลมเย็นครับไม่ต้องบอกว่าจะอร่อยคำเวลาชิมไม่ต้องบอกว่าอร่อยไม่อร่อยนะวันนี้ยังไงก็สุดติงครับถือว่าเยี่ยมมากเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใครถ้วยมันนั่งชิมใครชิมมันคนละจอกคนละแจงกะนั่งไปทำใต้ต้นมงต้นไม้ไปก็จะนั่งตรงนู้นให้ลุงเด่นไปนั่งตรงนู้นเวลาครับจัดแบบเต็มๆนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักท่าคนเนอร์นี่นะโอ้สุดยอดตอนบ่ายๆนะมีทั้งตำแล้วก็มีทั้งนี่ครับแต่ว่าเรื่องจริงน้องสั่งมากินได้ครับตามเพจที่เอาลงไว้เลยก็ติดต่อเขาแล้วก็สั่งกับเขาโดยตรงไม่ต้องผ่านผมอะไรสักอย่างแต่ว่าผมการันตีว่าอร่อยครับกินแล้วถูกปากโรงเรียนมากถ้าเพื่อนๆสั่งไปชิมแล้วเฮ้ยไหนว่าอร่อยไม่เหมือนโรงเรียนพูดก็ทักอินบอกมาได้อร่อยจริงน้ำลายไหลฟังเสียงน้ำลายดิพวกตักหอยหวานตักกุ้งใส่เข้าไปชิมดูจริงถ้ามีน้ำมะขามเปียกสักหน่อยเนี่ยน้ำยำเรามันก็จะโอเคกว่านี้ครับเอาตะเกียบผมหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเอาตะเกียบก่อนชิมดูกรอบๆเด้งๆครับนี่ครับบายบายคืออยู่ให้อยู่สวนสุดยอดครับแต่ความเปรี้ยวจังแหนมเลยยำยำโอเคไปจับชิมกันนะครับจัดเต็มจริงๆเนาะสำหรับเมนูเนาะนี่ก็คือยำหมูยำหมูยอครับโอ้จัดเต็มเต็มหมูยอหมูยออยู่ข้างล่างเน้นผักเน้นสุขภาพนี่ครับอร่อยแน่นอนครับไปเอายายชิมหน่อย
ให้ยายชิมหน่อยครับดูนี่ครับจัดเต็มๆพวบเขาให้หน้ามือตึกตือเลยแสงมันลุกอยู่ทางไหนเป็นยังไงยายเป็นยังไงแซ่บนู้แซ่บไรแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานๆครับหรือว่าเด็ดครับเอ้าชิมกันต่อครับลมเย็นดีมากครับที่สวนตรงนี้ลมแรงมากดูต้นไม้ดูใบไม้ครับกินใครกินมันนะงานกินใครกินมันยืนกันคนละเจ้าคนละแจงครับมันต้องอยู่ใกล้กันเด้งดึงเด้งดึงสิแซ่บคือปากคอใหญ่มาเนาะน้องกล้วยเนาะแซ่บคือต้มปากคอใหญ่มาเนาะมันก็เด้งมันก็ได้แล้วมันเด้งดึงมันเด้งดึงก็โอเคเอาจัดเลยครับอร่อยจัดได้ครับจัดได้ครับชิมหอยหวานดูหน่อยหอยหวานต้องใช้มือนะมั้งน้องกล้วยนี่กินยากแล้วเนาะกินแบบนี้นะเดี๋ยวกันเอาชิมนี่ไอ้นี่เป็นลวกจิ้มทำได้หลายเมนูเลยทั่วมาให้นี่เผ็ดเปรี้ยวเด็ดครับเดี๋ยวผมไปนั่งตั้งกล้องชิมบรรยากาศไปงามๆครับวันนี้บรรยากาศที่สวนโรงเรียนเด็ดครับครับช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งนั่งกินใกล้ๆกันแต่ว่านั่งก็เจ้าคนแจงแต่ว่ามันมีปัญหาแล้วครับนี่ชิมดูลมแรงเรื่องแล้วกุ้งหวานมากที่สวนวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับต้องเดินจะพาเพื่อนมาชิมนี่ตำหมูยอตำถาดครับหมูยอเขาก็ถือว่ารสชาติดีนะครับต้องเดินการันตีได้นะครับสั่งไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้หลังจากที่ผมถ่ายคลิปแล้วอีกวันนะครับต้องเดินก็ยังเอามายำต่อนะครับตอนเที่ยงมาก็เอามาตำมะละกออีกรอบหนึ่งวันก่อนว่าจัดเต็มจัดหนักแล้วแต่ว่าก็ยังติดใจครับฝากตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่ผมถ่ายคลิปเสร็จนาเล่ก็มาเที่ยวหาที่สวนนะครับแล้วก็แบ่งนาเล่ไปชิมด้วยนะครับนี่นะครับกุ้งสดเอ้ยนี่แหนมครับชิมแหนมลงเลยว้าวเขาให้ลมแรงมากครับก็ขออนุญาตภาคตามหลังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับกุ้งสดๆครับจ้วบเขาให้กุ้งก็หวานดีครับนี่ครับจัดเต็มๆมีหอยหวานนะหอยหวานก็ยิ่งเด็ดนะวันนี้มีแต่ของเด็ดๆครับวันนี้กินจัดกันไปนี่ครับดูนะหลวงออกมากัดเข้าไปมันนั่งกรอบมันจะกรุบ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 นะอร่อยมากครับนี่ดูเลยครับจว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 บเอาไม่ใช่มั้งโรงเรียนดึงออกมาครับนี่นี่ครับดึงออกมาจวดมาให้ครับหวานจริงตามชื่อเลยครับหอยหวานหวานหวานจริงดูหน้าผมหวานไม่หวานดูเลยครับนี่ก็นั่งชิมนั่งกินกันไปครับเป็นบรรยากาศของการอยู่ที่สวนเนาะบางทีถ่ายคลิปก็ให้ทำตามนโยบายของรัฐด้วยแล้วก็แยกกันกินบ้างนี่หน่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศดีๆคือบรรยากาศตอนเย็นๆตอนนี้ลมแรงมากครับก็นั่งกินใครกินมันได้อัตลมเลยดูเสื้อผมครับเนี่ยลมแรงมากเลยนะครับตอนเย็นๆก็เหมือนจะพายุจะมาที่ทางเหนือนะครับนี่ชิมไปเนี่ยหมูยอครับจ้วบแต่หมูยอหอมมากพอกินข้าวกันเสร็จอ่ะมีหลายๆคนดาก็บอกน้องกล้วยก็บอกยายทันก็บอกว่ารสชาติของหมูยอคือไม่หนักพริกไทยเกินแล้วเขาก็จะมีส่วนเอ็นของหมูใส่ครับกัดมากรุบๆกรอบๆถือว่าผ่านครับเจ้านี้นี่ขนาดผมกินมา2มื้อตอนนี้ผมยังน้ำลายไหลครับน้ำลายแตกแล้วนี่ว้าวกุ้งสดๆครับจวบเขาให้ดึงหางออกมาควบน้ำลายมาอีกแล้วครับจัดกันยาวๆนะครับนั่งชิมกันแล้วนี่ยิงดาวก็ไม่ยอมหาด้วยเนาะเป็นปีนปีนปีเป็นน้องกันบ่ครับตอนนี้นั่งกันประมาณน้องกล้วยไปกี่เมตรเนี่ยน้องกล้วยไปไกลกับเพื่อนนะ1เมตร2เมตรแล้วนะ2เมตรเออ2เมตรครับก็นั่งกินกันไปบรรยากาศนี่นะครับนั่งชิมไปความกับมองไปฝั่งนู้นนี่ครับโอ้โหดูลมเย็นมากครับนั่งใครนั่งอย่างน้อนั่งเฝ้ากระเป๋าอยู่นะน้องกล้วยเนี่ยย่านเงินเสียบ่กว่าก็ไม่มีตังค์ใช้หนี้ถือว่าเด็ดเลยนะตำอย่างนี้ก็ถือว่าปีใหม่พูดถึงสูตรนี้ตำขายได้นะเนี่ยยายเนี่ยถ้าเปิดร้านอาหารทำอย่างนี้ก็มีคนซื้อกินอยู่นะหมูอร่อยอยู่หนึ่งหมูยอดจังแซ่บบอดาแซ่บบอหมูยอดแซ่บจ้ะบอกกระปีมือยายท่านเป็นจังไดแต่ว่ายายท่านอาจจะเผ็ดไปจังหน่อยบอกแต่มันก็พอดีนะคนอื่นกินก็พอดีกินกันไปนั่งชมบรรยากาศไปนี่นะครับช่วงนี้ก็ไปได้ไปไหนกันเนาะ
จังหวัดเชียงรายเขาก็ปิดห้ามเข้าห้ามออกครับมันอยู่แต่ในบ้านเนาะคนจังหวัดเชียงรายก็ตอนนี้ก็สถานการณ์นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์ตอนนี้ห้ามคนอื่นเข้ามาละแล้วก็ห้ามคนอื่นออกไปละห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้ากับห้องกับโจรัฐบาลครับก็นั่งชิมนั่งกินกันไปเรื่อยๆนะเด้งๆครับกินกันไปก็อู้กันไปหมูยออร่อยมากเลยลุงเหนียนทำได้หลายเมนูด้วยไม่ว่าจะตำยำลวกจิ้มได้หมดเลยเนาะถ้าทอดกินกับข้าวก็อร่อยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเออเนาะหนูว่าค่ะเดี๋ยวได้ไปห้องกล้วยไปกินด้วยเออทอดน่าจะอร่อยต่อเจ้าเนาะใช่ค่ะทอดเอาลงไปทอดทั้งแผ่นเลยแล้วเวลานี้ก็เอาขึ้นมาหั่นกินกับข้าวเหนียวเออน่าจะดีจำเจอบ้องหน่อยเออปิดประแดกถือว่าเด็ดนะหอยอันนี้มาตำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนาะหอยอันนี้มาตำนี่ก็ถือว่าโอเคของยายหมดกี่จานแล้วยายนี่สองจานแล้ว ว่า นั่งกินเดี๋ยวเอิ้นนาเล่มากินนั่นไหมเด้อว่าโทรหานาเล่สักแป๊บหนึ่งก่อนหลังจากนี้ไปกะมานั่งมากินกันครับรู้สึกเหมือนพายุจะมาครับตอนนี้เหมือนรู้สึกวันนี้พายุจะเข้าที่เชียงรายนะครับเนี่ยดูลมครับลมก็ดีอยู่บ้านก็ฮ้อนอยู่มาได้ครับบ้านปูนก็ฮ้อนเนาะโอ้โหดูลมครับบ้านอยู่บ้านก่อนกลับมาอยู่สวนตรงนี้นะครับดูบรรยากาศนี่ไปดีจัดกันไปเต็มๆเนี่ยขอบคุณทั้งกล้วยเนี่ยวันนี้นะมาเจอไม่เจอ FC นะเนี่ยไม่เจอ FC มีคนถามหันคิดถึงน้องกล้วยคิดถึงน้องกล้วยอยู่นี่น้องกล้วยเก็บตัวค่ะถ้าเห็นน้องคิดเห็นน้องกล้วยเก็บจนดำเก็บตัวไหนเก็บตัวกลางไร่เหรอเก็บบนสวนเก็บจนดำทำสวนลิ้นจี่ครับแล้วก็ขอบคุณยายทันเนี่ยขอบคุณหญิงดานะมาช่วยมาชิมกันมาเป็นจะได้นะครับรสชาติถือว่าโอเคไหมแซ่บแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่เด้อขอยายกินดูหมูยอยายกินเมื่อคืนแล้วนี่เขาส่งมาเมื่อวานส่งมาวันเดียวเองอ่ะมันเป็นบริษัทที่ใส่กองโฟมเนี่ยมานี่นะครับนี่เนี่ยส่งมาให้นี่เลยส่งที่อยู่นี่มาให้ผมแล้วก็เขาก็เขาก็เย็นทำเย็นมานะมันก็อยู่ได้คืนหนึ่งครับมันก็ยังเย็นอยู่นะมันก็ยังเย็นพอมาถึงเชียงรายมันก็ยังโอเคนะมันก็อยู่ง่ายครับเนี่ยเขาก็ส่งอย่างนี้มาครับเวลาเป็นใครอยากได้ก็เนี่ยเขาก็จะส่งบริษัทนี้มาให้เงินแล้วเขาเก็บได้เขาไม่ได้ใส่สารกันเสียอะไรเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเพราะมันก็ต้องส่งด้วยความเย็นครับแต่ว่าอร่อยมากการันตีเลยครับนะใครอยากกินก็ลองทักไอดีไลน์ทักเฟซบุ๊กนี่นะครับมีเบอร์โทรนี่ครับก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็โทรหาได้เลยนะครับลองไปสร้างมาชิมดูลงเรียนการันตีขึ้นครับว่าอร่อยจริงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องกล้วยขอบคุณหญิงดาเนาะแล้วขอบคุณยาทันเนอร์มาให้นั่งกินครับก็นั่งกินกันไปอู้กันไปเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับรอวิกฤตเราหายเดี๋ยวอย่าพาน้องกล้วยไปแอลต่อใช่แล้วมีคนคิดถึงว่าโอ๊ยตอนเราไปเที่ยวอีสานกันน้องกล้วยเนาะจำได้ก่อเดี๋ยวรอโควิดหายเนาะน้องกล้วยก็โอ้โหอยู่แต่บ้านดำเลยไม่รู้ว่าอยู่ยังไงเดี๋ยวเจอกันมั้ยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวน้องกล้วยก็อาจจะได้มาถ่ายคลิปของมันนะขอบคุณหญิงดาด้วยวันหลังก็ต้องหญิงดามาโชว์เมนูนี่เด้อวันหลังนะแซ่บแน่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวบรรยากาศครับอ้าวจัดกันไปยาวๆครับฟังเสียงนกอะนกมากินข้าวแล้วนกกระจาบ